ือไฮโซเถอะวะลูกเป็นนำคนว่าลูกคนหน้าตาดีมาทำบริการลูกค้าให้ดีที่สุดครับเนี่ยคือสโลแกนผมมาร้านกาแฟเปิดใหม่อยู่หัวมุมไอ้ทางขึ้นสะพานทองแล้วก็เป็นทางที่จะมาถนนพระคามอันนั้นคือวัดธาตุเชิงชุมแต่ฝั่งนี้เริ่มสตาร์ทที่ตรงนี้ถนนพระคามเจ้าของร้านกันนี่แหละใส่เสื้อแดงวันอาทิตย์แล้วก็หลังราศีของคนจะเฮงของตุ๊ดจีนเนาะต้องเสื้อแดงเปิดกี่วันแล้ว2อาทิตย์แล้วครับได้2อาทิตย์แล้วเนาะครับเป็นยังไงบ้างค่อนข้างดีครับเออตอบรับดีรู้จักมากเออนี่มาดีมานี่ท่านผู้ชมมาดูเจ้าของร้านนี่ยังโสดเด้อสาวๆยังมาจีบแล้วไอ้ได้2อาทิตย์เนาะได้2อาทิตย์แล้วชื่อร้านกาแฟศิรวัฒน์ครับคอฟฟี่ศิรวัฒน์หัวมุมถนนเลาะแยกตรงนั้นกับสถานีตำรวจนี่ก็หัวถนนพระคามอันนี้อเมริกาโน่อเมริกาโน่ร้อนอเมริกาโน่ร้อนผมไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมอะไรเลยกินเพียวๆผมว่าเทียบกันกับกาแฟคำหอมเนี่ยเหมือนกันเลยไม่กล้าเทียบฉันหรอกครับอันถ้าท่านไปกินกาแฟกระหม่อมแล้วถ้าท่านจะมาทางนี้ท่านก็มาจิบตรงนี้ได้เลยนะเด็ดมากแล้วก็มีชามีอันนี้ชาอะไรเอ่ยเป็นชาที่ผมชอบดื่มครับก็เลยอยากให้ลูกค้าได้ดื่มด้วยสมุนไพรไหมเป็นสมุนไพรครับปกติผมชอบทานชาคือผมทานชาแล้วท่านสังเกตหนังหน้าผมสิเนี่ยผมจะเกษียณอายุเลยนะผมยังหน้าตาสดใสวัยรุ่นอยู่นะเพราะฉะนั้นราคาก็กันเองเนาะกันเองครับไม่ได้ที่30บาทในหมูร้อนโอ้ก็ถือว่าโอ้มากครับมีขนมอย่างอื่นไหมขนมตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่สั่งเนาะกาแฟเป็นหลักครับกาแฟเป็นหลักมีกาแฟอะไรบ้างเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่โมคาลาเต้ครับแล้วก็เป็นถ้าเป็นเมนูอื่นก็จะเป็นชานมชาเขียวชามะนาวเป็นนมสดริโอเป็นนมสดคิดแคทครับที่เป็นหลักจะอยู่ประมาณนี้วัยรุ่นเริ่มเข้าร้านเลยยังวัยรุ่นเริ่มเข้าแล้วครับเป็นเด็กสกอลาร์ถ้าส่วนหนึ่งนะตอนนี้เพราะว่าผมใกล้โรงเรียนเนาะครับเด็กเขาไม่ค่อยกล้าเข้ามาแต่หลังเริ่มเข้ามาเองโดยที่เขาไม่กดดันแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไงบ้างผู้หลักผู้ใหญ่เป็นข้าราชการซะมากกว่าไปออกกำลังกายของการออกกำลังกายนี่แต่ก่อนจะเยอะแต่นี่ไม่ค่อยมีครับเขาปิดสวนเขาปิดสวนครับแต่ว่าก็ขาประจำเคยมาก็ออกมาเหมือนเดิมนั่นแหละมาเหมือนเดิมครับจะเป็นข้าราชการที่อยู่บริเวณแถวนี้เขาจะชอบมาตรงนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ส่วนมากจะเป็นพนักงานแบงค์ครับตอนนี้พนักงานแบงค์เริ่มมีออเดอร์ที่เข้ามาที่ตรงข้ามกับร้านเนี่ยมีอาคารไม้เก่าแก่หลังนึงเป็นของป่าไม้พี่นิพนธ์เคยขอที่จะทำเป็นสำนักงานก็คงอยู่ระหว่างการเจรจาว่ากันว่าเป็นอาคารไม้ของป่าไม้ที่หลังที่หนึ่งเลยนะแล้วมีตำนานเก่าแก่เดี๋ยวถ้าหากว่าพี่นิพนธ์ขอใช้พื้นที่นี้ได้โอ้ยที่ทำงานผมเลย ผมก็ว่ามากินกาแฟที่นี่เอาท่านผู้ชมอย่าลืม มาถนนพระคามก่อนจะไปดูพระคามก็มาแวะกินกาแฟก่อนเนาะนั่งรอได้หรือว่าจะมานั่งรอห้องแอร์เย็นๆนะครับแล้วก็มีรายการเย็นๆกาแฟหรืออย่างอื่นที่ว่ามาเมื่อกี้นี่แล้วก็ถ้ามีบางคนที่สูงวัยลูกหลานอยากไปเดินเนาะได้ครับคุณยายพอไม่อยากไปอ่ะก็มานั่งพักที่นี่กินขนมกินน้ำกินท่ารอแล้วก็คนอื่นที่มาบอกเลยนะบอกว่าเท้าไซคำรอดแนะนำให้มานะก็จะดูแลที่จริงก็ดูแลทุกคนเหมือนกันนั่นแหละเนาะแต่ว่าถ้าเท้าไซบอกแล้วมันจะตึกตักในใจเลยเนาะมันจะแหมเต็มขีดเต็มที่เลยนะจะมาเต็มจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วข้างนอกก็มีพวกไอ้ลูกชิ้นเนาะมีลูกชิ้นครับน้ำส้มลูกชิ้นน้ำส้มไข่ทรงเครื่องสเต๊ะครับจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับที่ทำอย่างนี้ถ้าเอามากินเนี่ยว่าไหมผมกินห้องแอร์กินห้องแอร์ไม่ครับอยู่ที่ลูกค้าเพราะว่าผมจะมีทั้งสเปรย์ดับกลิ่นทั้งอะไรไว้ด้วยแล้วก็ได้กลิ่นกาแฟก็อาจจะกลบไปแล้วด้วยแต่ลูกค้าจะปรารถนาเห็นทางปักใต้เขายังกินกาแฟกับพวกหมูย่างอะไรเนาะเป็นอาหารเช้าเลยไม่แน่เหมือนกันนะมันเป็นความคิดที่
น่าจะลงตัวถ้าเอาอาหารพวกนี้มาจิบกับกาแฟแทนที่จะไปกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะก็กินพวกนี้ก็น้ำส้มที่นี่เมื่อเช้าตักแตกพี่สาวเอาให้3ขวดเอาลงไปถวายเจ้าปู่อยู่ที่ดอนสวรรค์แล้วเพิ่งขึ้นมาผมว่ามันฟินมากเลยวันนี้อ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจิบให้ดูโอเคโอเคเดี๋ยวชิมด้วยชาอะไรเนี่ยผมว่าจะน่าจะมะลิชามะลิขอชาผมนะแต่ผมไม่ยินชานะจ๊ะจิบไปแล้วจิบชาที่ร้านอะไรเนี่ยคอฟฟี่ศิลวัฒน์ครับจิบชากาแฟที่คอฟฟี่ศิลวัฒน์จัดหน้าตาสดใสแล้วก็อารมณ์ดีดูเจ้าของร้านก็จริงๆอายุเยอะแล้วนะแต่หน้าตาอ่อนมากหน้าตาอ่อนมากยังจะเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าอยู่เนาะชากาแฟก็จะทำให้บ้านเราแล้วก็ถ้ามีสมุนไพรอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวลองดูไหมเอายาดำแดงมาต้มเนาะมากระตือลงพลังเสือโค้งต้มใส่ชากินกาแฟปุ๊บล้างคอด้วยน้ำสมุนไพรโอ้โหทุกทุกทุกแม่เจ้าเฮือนหัวเราะขอบคุณครับเดี๋ยวไปจิบกาแฟแล้วจะไปเดินหาป้าพวกอยู่ถนนพระคามผมเดินเข้าไปดิโอ้ยสงสัยก็กวักมือเรียกยาดองยังไงฝากไว้ด้วยนะครับถ้าผ่านมาแถวนี้